โย่สวัสดีครับลิตเติ้ลโซทีวีครับวันนี้ผมมีดิสเพย์ไดซ่าเวอร์ชัน1หรือชื่อภาษาไทยมันคือแท่นวางโชว์เข็มขัด DXSM ของ Mark Slider รุ่นที่1นั่นเองเห็นนี่เป็นงานจีนครับไม่ใช่งาน DX ญี่ปุ่นนะ Rider Auto TVแยกชิ้นแบบนี้แปลกตาไหมงงๆเนาะปกติจะเจอมาประกอบกันมาแล้วนะครับแบบนี้มันมี2รุ่นนะครับรุ่น2เนี่ยมีสีขาวด้วยอันนี้เราจะมาโชว์เป็นรุ่นที่1ผมสั่งจากจีนมาไปเจอในเว็บจีนมาก็จะสั่งมาลองเขามาเป็นกล่องมาเลยครับแต่ว่าอันนี้ผมแยกมาให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าสั่งจากจีนมามันจะมีมา5ชิ้นแบบนี้นะ1ชิ้น2ชิ้นข้างๆแบบนี้แล้วก็ตัวแท่นมาแบบนี้ครับเป็น5ชิ้นฝาแบบนี้ครับเป็นฝาข้างบนที่มันมีฝาเพราะว่าตัวไดซ่าเนี่ยมันสามารถซ้อนต่อขึ้นไม่ได้นะ1อันอันนี้คือ1เซตอีกเซตนึงต่อขึ้นไม่ได้ต่อขึ้นไม่ได้ครับแล้วแต่ความชอบเราเลยอันนี้เป็นแท่นข้างแท่นข้างเอาไว้สำหรับเข็มขัดที่มันเป็น CSM ครับเพราะว่า DX มันจะพอดีแต่พอ CSM เนี่ยเข็มขัดสายมันใหญ่ก็เอาไว้ต่อข้างเพื่อจะได้รัดให้พอดีหรือจะเอาไว้เป็นตัวให้เข็มขัดวางอยู่บนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับรูนี่คือเอาไว้ใส่ไอ้เจ้านี่ไงนะจึบเข้าไปเลยกลไกมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็เป็นรูพลาสติกเสียบฉีดเอาแบบนี้แล้วก็ประกอบกันใส่เข้าไปเลยปั๊บไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับงานของญี่ปุ่นก็หน้าตาเหมือนกันแบบนี้เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะความประณีตของงานอาจจะไม่เหมือนกันปั๊บเข้าไปออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ด้านข้างอ่ะแต่อันนี้เรากดมาสนิทหน่อยนี่นะครับด้านข้างก็จะสนิทเหมือนก้านแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ว้าอ่ะก็เอาฝาข้างบนปิดเหมือนหมวกปิดไว้นี่ครับข้างกรอบแบบนี้แทนนี่เลยเวอร์ชันเต็มๆหน้าตามก็จะดูหล่อเหลาแบบนี้เลยครับดิสเพย์ไดซ่ารุ่นที่1งานจีนนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดเราต้องการเอาเข็มขัดใส่เราก็เอาผมขอเลือกเจ้านี่ละกันครับรีไวซ์ไดเวอร์อันนี้มาใส่ให้ดูเลยครับเข็มขัด DX ครับถ้าเราจะมาใส่กับไดซ่าเนี่ยเราต้องใส่ประมาณข้อนี้เลยครับเกือบสุดสายนะมันถึงจะใส่ได้พอดีไม่งั้นมันจะไม่พองั้นแล้วก็ปิดไว้หล่อๆวันนี้ฟาบฟักจึ๊บเรียบร้อยครับนี่ไงนี่คือการวางโชว์เข็มขัด DX ของเจ้าไดซ่านี้เห็นไหมตัวเข็มขัดเนี่ยมันก็จะวางบนฐานนี่พอดีเลยเห็นไหมครับนี่นะวางบนฐานเลยสบายแบบนี้ข้างหลังก็โล่งๆแบบนี้ไม่มีอะไรจริงๆอ่ะไอ้แท่นเนี้ยมันเก็บไว้ในฝาได้นะเดี๋ยวผมจะสอนเก็บทีหลังนะครับแบบนี้เลยอ่ะงั้นพอเราจะรีวิวเราจะโชว์เราก็สามารถจับได้ถนัดมือมากขึ้นเห็นไหมครับถนัดมือไหมปั๊มไปเลยไม่ต้องกลัวเข็มขัดจะหล่นลงมาใส่เข้าไปปั๊บโยกนี่ครับมันก็เป็น1ไอเทมแจ๋วๆที่สำหรับนักรีวิวหรือคนที่รักเข็มขัด Rider DXSM ต้องมีไว้ที่บ้านนะอันนี้ DX แต่ถ้าเกิดเป็น CSM เนี่ยสายขัด CSM มันจะยาวใช่ไหมเราก็ต่อข้างๆแบบนี้2ข้างเห็นไหมครับตัวเข็มขัดก็จะลงประมาณแบบนี้มันก็จะโป่งๆมาแบบนี้นะผมไม่ได้เอา CSM มาลองให้ดูนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกนะไม่ได้แกะหรือถ้าเพื่อนไม่ชอบแบบที่ผมทำให้ดูจะทำแบบนี้ก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่าเวลาโยกเนี่ยมันก็จะแบบตกหัวมาตกเข็มขัดมันหนักไงใช่ไหมมันจะตกมันไม่มีที่นี่รองฝาเนี่ยตรงนี้มันมีรูสำหรับเก็บจะตัวต่อของอันนี้ได้ตัวแท่นวางนี้พิธีคือวางลงไปเลยปั๊บลงไปเลยเห็นไหมครับมันจะมี3จุดอันนี้ก็เป็น3จุดเหมือนกันอย่างนี้นะวางลงไปเลยปุ๊บปุ๊บแต่ว่า
มันอาจจะใส่ไม่เนียนเพราะว่ามันเป็นงานพลาสติกจีนรูฉีดพลาสติกมันอาจจะแบบมีพลาสติกเกินแล้วก็ตัดตกแต่งหน่อยนะเห็นไหมได้เก็บได้แบบนี้ครับเราก็เอาไปใส่นี่ชุบปั๊บเก็บแบบนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบมีฐานข้างๆครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าใครมีหลายๆอันก็สามารถเอามาเติมข้างบนนี้ได้ตั้งขึ้นเป็นทาวเวอร์สูงขึ้นไป1ชั้น2ชั้นได้เพราะมันเป็นไซส์เดียวกันเนี่ยฝาเป็นแบบนี้เห็นไหมสมมติอยู่ข้างล่างนิ้วก็จะวางไม่ได้นะสมมติที่ต่างว่าเรามีอีกอันบนอีกอันนึงมาวางอันนี้เป็นฝาของอันล่างอันนี้เป็นแท่นอันที่2มาวางไหมวางได้นะครับผมได้มาราคา600บาทครับจนงานจีนนี้รวมส่งถึงไทยนะอย่างที่บอกอ่ะคุณภาพการฉีดพลาสติกเนี่ยมันก็จะต้องด้อยกว่าของแท้ที่เป็น DX แน่นอนงาน DX เป็นพีบันไดนะครับต้องสั่งซื้อก็ปัจจุบันก็ยังหายากแล้วแต่ว่าตามเว็บตามร้านบางร้านก็จะมีอยู่ใครชอบของแท้อุดหนุนของแท้ครับพีบันไดจริงๆอ่ะถ้าใครไม่มีเลยอ่ะใช้ตะกร้าก็ได้นะเมื่อก่อนผมรีวิวผมก็ใช้ตะกร้าผมใช้ที่ดักยุงอ่ะที่ช็อตยุงใครเคยเป็นแฟนพันแท้ช่องเรารุ่นแรกๆก็ถือว่าผมใช้ที่ดักยุงที่ช็อตยุงมาใส่เข็มขัดได้เหมือนกันครับไม่ต้องอายนะมีแบบไหนเอาแบบนั้นเอาที่เราสะดวกเอาที่งบเราถึงนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา Rider Auto TV ด้วยนะครับชวนเพื่อนมากดติดตามให้ไวนะครับ 4,000 Subscribe เราจะมีกิจกรรมแจกของแน่นอนใครที่รออยู่รีบตามเพื่อนมาเลยตอนนี้ 3,970 แล้วนะอยากได้ไวอยากลุ้นกันไวตามเพื่อนมาไวๆบ๊ายบายลาแล้วครับโย่สวัสดีครับ